เรื่องราวของคู่รักชายสองคนผนวกกับตำนานเรื่องเล่าในป่าที่ทำออกมาในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นกับเรื่องนี้เลยครับ Tropical Melody หรือสัตว์ประหลาดปี2004ครับหนังเรื่องนี้ครับถูกโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งครับหนังที่ชาวต่างชาติชอบมากที่สุดครับบน Letterboxd นั่นเองครับผมซึ่งนะครับเลยเอาเรื่องนี้ลองมาคุยกันครับผมโดยหนังเรื่องนี้ครับถูกผลิตขึ้นในปี2004ครับโดยคุณเจย์อภิชาติพงษ์นะครับผมเป็นหนังที่เดินสายประกวดและได้รางวัลใหญ่ๆหลายสาขาเลยทีเดียวครับผมนี่รวมถึงเมืองคานส์ก็ได้มาเช่นกันครับผมโดยเรื่องราวของตัวหนังตัวนี้ครับเล่าเรื่องนะครับถึงความรักนะครับของชาย2คนครับดูพี่เจย์เขาทำเป็นหนังวานนี่แหละนะครับของคุณโต้งนะครับกับคุณเก่งนั่นเองซึ่งเก่งเนี่ยเขาเป็นนายทหารที่มาที่นี่พอดีแล้วก็โต้งเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพนักงานโรงงานนะครับเป็นพนักงานโรงงานผลิตน้ำแข็งนั่นเองครับผมซึ่งก็มีความสัมพันธ์คุยกันอะไรนะแต่ว่าไม่ได้มีฉากซัมติงอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มีช่วงนึงครับที่แบบเฮ้ยเราอยากจะเที่ยวด้วยกันเนาะนางก็ขับรถเบนซ์ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศรอบเมืองเหตุการณ์ต่างๆมากมายจนอยู่ดีๆครับตัวต้องเองครับก็หายตัวไปอย่างปริศนาครับผมทำให้เรื่องนี้ก็มีเงื่อนงำแล้วก็มีอะไรที่ชวนติดตามต่อหลังจากนี้ครับผมโดยหนังครับมีการแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับคือพาร์ทของในเมืองนะครับแล้วก็ส่วนพาร์ทหลังจากพาร์ทของในป่านี่ครับผมตัวหนังนะมีการตีความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของมนุษย์กับสัตว์นั่นเองครับผมทำให้ได้ชื่อเรื่องอย่างสัตว์ประหลาดครับสามารถไปหาอ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ในพันทิปนะครับผมซึ่งการดูของผมนะครับคือเป็นอะไรที่แบบมีแต่ความเอ๊ะในใจนะฮะทั้งเรื่องนะครับสามารถดูเต็มๆได้ใน YouTube ครับผมมีคนลงคลิปเต็มไปแล้วนะครับผมสนใจไปหาดูได้ครับผมเป็นหนังที่ดีจริงๆอีกเรื่องนึงในประเทศไทยที่สมัยนี้อาจจะหายากทำตามครับ